โตโน่ภาคินถูกยกให้เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ผู้มีอิทธิพล2020ของแคทเลอร์เอเชียพระเอกนักร้องชื่อดังโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ผู้มีอิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี2020ของแทดเลอร์เอเชียขอแสดงความยินดีกับพระเอกนักร้องชื่อดังโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์สำหรับการจัดอันดับโดยแทดเลอร์เอเชียสิงคโปร์ให้เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ผู้มีอิทธิพลเป็นผู้นำของวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ดีของทวีปเอเชียทางด้านสิ่งแวดล้อมเจนทีลีดเดอร์ออฟทูมอร์โรว์ฟอร์เชปปิ้งเอเชียเอสฟิวเจอร์สำหรับรางวัลนี้จัดอันดับโดย TATLER เอเชียสิงคโปร์โดยคัดเลือกบุคคลผู้มีอิทธิพลหรือผู้นำคนรุ่นใหม่ในด้านนักคิดทางธุรกิจและครีเอทีฟผู้ที่จะนำผลลัพธ์เชิงบวกและกระตุ้นความเปลี่ยนแปลงในทวีปเอเชียประจำปี2020ทั้งนี้โตโน่ภาคินได้โพสต์ถึงความภาคภูมิใจดังกล่าวผ่านไอจีส่วนตัวระบุข้อความว่าขอบคุณแทดเลอร์เอเชียแมกกาซีนนะครับที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในยังลีดเดอร์เชปิ้งเอเชียเอสฟิวเจอร์ I am honored and gratefulI will continue trying to do my best in order to contribute benefit to the society as I have been saying that the prior personal position is not important than what we have been trying to do.What I have been going through remind everyone that have you been a part to enhance the environment of our home for Thai peopleI would like you to please continue to be a part of environmental protection. Love you.From one of the Thai people รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากๆขอบคุณนะครับจะพยายามทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปแต่อย่างที่เคยบอกไปในทุกครั้งที่ได้พูดรางวัลหรือตำแหน่งใดๆไม่สำคัญเท่าสิ่งที่เราพยายามช่วยกันทำมันทำให้คนได้ฉุกคิดได้ช่วยกันทำให้สิ่งแวดล้อมของบ้านเราดีขึ้นหรือเปล่าช่วยกันต่อไปนะครับคนไทยทุกคนรักนะครับคนไทยทุกคนศรีริต้าตื่นเต้นเตรียมรับบทคุณแม่เผยถือเคล็ดไม่เตรียมของลูกล่วงหน้าศรีริต้าตื่นเต้นเตรียมรับบทคุณแม่เผยถือเคล็ดไม่เตรียมของลูกล่วงหน้าศรีริต้าตื่นเต้นเตรียมรับบทคุณแม่วันที่17ธันวาคม63ที่อากาลิโกสุขุมวิท51น้องอรุโนชาพานุพันธ์ผู้จัดละครชื่อดังจัดงานเปิดตัวเครื่องประดับคอลเลกชันแรก The Sun Collection ภายใต้แบรนด์อรุโนชา X Iris Go โดยในงานมีริต้าศรีริต้ามาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับให้สัมภาษณ์อัปเดตพัฒนาการลูกในครรภ์รวมถึงเรื่องคดีที่เข้าแจ้งความกับปอทเอาผิดคนแอบอ้างใช้ชื่อและรูปภาพบางส่วนทำคลิปวิดีโออนาจารศรีริต้าตื่นเต้นเตรียมรับบทคุณแม่6เดือนได้ยินว่าตอนนี้ลูกดิ้นเยอะแล้วตอนนี้ได้ยินว่าลูกดิ้นบ่อยขึ้นดิ้นค่ะตอนนี้6เดือนกว่าแล้วเป็นเวลาที่รวดเร็วมากขนาดเรายังรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากอีกประมาณ3เดือนก็จะคลอดแล้วขอบคุณทุกๆกำลังและทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้ริต้าเป็นบทบาทใหม่มากๆและตื่นเต้นมากๆกับจุดนี้เตรียมตัวกับการคลอดอย่างไรบ้างศึกษาค่อนข้างมากนอกจากอ่านเองแล้วก็มีเพื่อนที่มีลูกก็จะคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตอนนี้ตื่นเต้นไม่คิดว่าเราจะรู้สึกขนาดนี้อะไรหลายๆอย่างในตัวเรามันเปลี่ยนไปเหมือนกันขนาดตอนนี้แค่ท้องฮอร์โมนต่างๆก็มีสวิงบ้างสามีก็ต้องทำใจ
แต่ไม่เคยไปสวิงใส่สามีเขาดูแลอยู่แล้วตอนนี้เขาก็คุยกับลูกเขารู้ว่าตอนนี้ลูกจะจำเสียงได้แล้วเขาก็จะพยายามคุยทุกคืนก่อนนอนแล้วเขาจะมีเครื่องฟังเสียงหัวใจอันเล็กๆของเขาเขาก็จะฟังทุกคืนอ่านข่าวเพิ่มศรีริต้านรงเดชแจ้งจับคลิปโป้มั่วชื่อศรีริต้าตื่นเต้นเตรียมรับบทคุณแม่คู่รักแห่งปีหลายครอบครัวมีเปิดเพลงให้ลูกฟังตอนนอนมีคือเป็นเพลงโมซาร์ทเปิดเอาไว้เพราะเขาบอกว่าเพลงช่วงให้สมองมีพัฒนาการเร็วขึ้นเหอขนาดไหนคงเหอมีเตรียมของอะไรไว้บ้างเราถือเคล็ดค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไรไว้คิดว่าตอนริต้าท้อง8เดือนค่อยเตรียมตอนนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยคิดว่าเตรียมทันไหมน่าจะทันนะเราต้องเบรกคนอื่นว่าอย่างเพิ่งซื้อเดี๋ยวค่อยปลายเดือนมกราคมค่อยเริ่มแก๊งคุณป้าคุณน้าคุณอาจองซื้อของให้หลานกันหมดหรือยังไม่รู้เหมือนกันแต่เพื่อนๆริต้าบอกจะจัดเซอร์ไพรส์ให้เลยไม่รู้ว่าเขาเตรียมอะไรยังไงจะเฉลยเพศวันนั้นเลยไหมริต้าอาจจะเฉลยก่อนเป็นวันครอบครบแต่งงานได้เพศตามที่เราตั้งใจไว้ไหมเพศไหนก็ดีหมดแต่ก็สมใจคุณพ่อมากคือทุกคนหลอกถามและพยายามเดาจากหน้าตารูปร่างเพื่ออยากรู้เพศลูกเราก็เก็บไม่บอกใครเลยยังไม่มีใครรู้อยากให้เดากันไปก่อนสุขภาพน้องในครรภ์เป็นยังไงบ้างดีมากเลยค่ะสุขภาพแข็งแรงคุณหมอบอกเด็กได้มาตรฐานอวัยวะต่างๆก็พัฒนาตามเกณฑ์ศรีริต้าตื่นเต้นเตรียมรับบทคุณแม่คงความเซ็กซี่เลิกกังวลเรื่องท้องเล็กแล้วเราก็ดูในละครเนื้อเล่นเป็นคนท้องจะใหญ่ทำไมของจริงถึงเล็กถามคุณหมอก็บอกว่าปกติเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อท้องเราแข็งแรงมากแต่ละอย่างที่คุณหมอพูดเราก็จะดีใจเราท้องสาว จะมีคำพูดน่ารักจากคุณหมอแต่จริงๆเรื่องไซส์ไม่สำคัญเลยแต่อัลตราซาวด์เห็นเด็กขนาดตัวมาตรฐานการพัฒนาการของเขาดีแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะคุณหมอสั่งงดส้นสูงแล้วใช่ไหมจริงๆใส่ส้นสูงได้แต่อย่ายืนนานกลัวล้มริต้าดูแลตัวเองมากดูแลเรื่องอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากยุคสมัยใหม่แล้วที่การออกกำลังกายไปเสริมสร้างเด็กด้วยตอนนี้น้ำหนักขึ้นกี่กิโลกรัมตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา9กิโลกรัมแล้วไม่น่าเชื่อตกใจทุกครั้งตอนชั่งน้ำหนักนี้มาจากการกินของเราหรือว่ามาจากเด็กหัวเราะอัปเดตคดีที่เราไปแจ้งปอท.วันก่อนคืบหน้ายังไงบ้างยังตามอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วยตามเต็มที่เดี๋ยวริต้าฟีดแบ็กอีกทีว่าเรื่องไปยังไงต่ออย่างวันนี้ก็มีได้คุยบ้างมีเบาะแสอะไรบ้างไหมให้เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจถามสภาพจิตใจเรามันก็ไม่ได้โอเคอยู่แล้วริต้าพยายามไม่เข้าไปดูมากแต่ริต้าว่ามันไม่โอเคเลยกับเหตุการณ์ตรงนี้มีลบไปบ้างหรือยังตอนนี้ริต้าพยายามไม่เข้าไปดูแต่ก็เห็นว่ามีบางเพจได้ลบไปแล้วอย่างคุณกรเขามีทีมคอยดูเรื่องนี้ให้ไหมเขาก็จะมีทีมดูแลตรงนี้เลยส่วนเราตอนนี้พยายามเอาความสบายใจก่อนมีเพจไหนติดต่อมาเจรจาบ้างไหมไม่มีแล้วเรื่องทั้งหมดก็อยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทนายค่ะริต้ายังไม่ได้อัปเดตทุกวันYes.